ใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชั่นแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับแต่รับประทานเยอะๆบางคนอาจจะมีปัญหาเพราะว่าปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจจะสูงเกินไปก็ได้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาใจคนที่รักและก็ห่วงใยสุขภาพอยากกินขนมอบแต่หวานมากไม่ค่อยได้เพราะแป้งมันก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วระดับหนึ่งมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่เนยลงไปในชามผสมก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับเนยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายแบบนะคุณผู้ชมเลือกเอาเถอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะต้องตีเนยกับน้ำตาลจนกระทั่งขึ้นฟูหรือจะใช้น้ำเชื่อมแต่นั่นก็หมายความว่าบางคนก็กังวลเรื่องแคลอรี่ใช่ไหมวันนี้แนะนำคุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรชูการ์ฟรีปราศจากน้ำตาลตราสีสันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลที่สำคัญอบได้ปรุงอาหารได้ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจัดแล้วก็เป็นเวลานานจนเกินไปทดลองแล้วกับตำรับนี้ยังคงอร่อยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากเลยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลย1ฟองตีผสมให้เข้ากันเลยนะครับแป๊บเดียวจริงๆคุณผู้ชม1นาทีทำคุกกี้ก็ต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องถ้าเลือกแป้งผิดคุกกี้ก็จะไม่กรุบกรอบทรงก็จะไม่สวยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับยังไงคุณผู้ชมจะทำตามสูตรนี้ลองนะครับแป้งชนิดนี้มีจำหน่ายนะครับใส่แป้งเสร็จแล้วก็เกลือป่นนิดนึงเบกกิ้งโซดาหน่อยนึงแล้วก็ผงฟูเสร็จแล้วก็จัดการใช้ตะกร้อที่อยู่กับเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้ความเร็วต่ำๆของเครื่องกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะของแป้งหนืดแบบนี้ประเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถาดแล้วก็อบนะครับใช้ที่ตักไอศครีมคุณผู้ชมเลือกขนาดที่คุณผู้ชมชอบอย่างวันนี้เลือกไซส์นี้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้มีความเป็นสตรอเบอรี่คนที่เขารับประทานแบบรักษาสุขภาพมากสตรอเบอรี่ก็ฟรีสไดร์คุณผู้ชมมันจะมีความเป็นลักษณะของสตรอเบอรี่ในสไตล์คีโตได้พอเตรียมสตรอเบอรี่เสร็จคุณผู้ชมเราก็ใช้มือเนี่ยกดลงไปหน่อยๆแล้วก็เอาสตรอเบอรี่วางนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็กดให้แบนอีกนะคะเอาละค่ะนำเข้าเตาอบค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุกกี้ของเราสุกแล้วแล้วกำลังพักให้เย็นสนิทเรามาเตรียมไส้ของคุกกี้เพราะอันนี้เป็นตำรับคุกกี้สอดไส้นะคุณผู้ชมเป็นแซนด์วิชคุกกี้เราก็จะใช้เนยสดเนยขาวนิดนึงเพื่อการทรงตัวที่ดีก็ต้องเลือกเนยขาวดีๆตีเนยทั้งสองชนิดจนกระทั่งขึ้นฟูเล็กน้อยคุณผู้ชมสาเหตุที่บอกว่าขึ้นฟูเล็กน้อยเพราะว่าไม่ต้องการให้ฟูมากฟูมากการทรงตัวจะไม่ดีรสชาติและกลิ่นหอมก็แน่นอนขวดเดิมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรชูการ์ฟรีปราศจากน้ำตาลตราสีสันนี่ก็สีชมพูแล้วนะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีเข้มกว่าตัวคุกกี้ก็เหยาะสีไปนิดเดียวคุณผู้ชมขออนุญาตใส่นิดนึงนะ
สีชมพูแบบพาสเทลเชียวเรามาประกบคุกกี้กันนะครับเอาเจ้าครีมที่ได้เนี่ยใส่ลงไปในหัวบีบซะแล้วก็หยิบคุกกี้มาใส่ครีมลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ประกบบีบนิดนิดบีบนิดนิดบีบนิดนิดโอ้ยตายแล้วน่ารักอ่ะชิ้นที่หนึ่งคนที่ห่วงปริมาณน้ำตาลวันนี้ก็สบายใจแล้วซึ่งน้ำตาลก็ไม่ได้เยอะกินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไม่หวานมากอร่อยแน่นอนครับคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีสตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็ยังไม่หมดสตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันครับเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์อาจารย์เมย์บอกเราเสมอว่าเดือนแห่งกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจหรือมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกระบองเพชรใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันเรียงเป็นส่วนฐานส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเข้ากันเรียงเป็นส่วนของกระบองเพชรและส่วนที่3เป็นสีขาวสำหรับทำเป็นส่วนลายบนกระบองเพชรเทส่วนผสมวุ้นสีน้ำตาลลงในถ้วยกระเบื้องประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้พอทรงตัวหยอดวุ้นสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนทำเป็นลายกระบองเพชรเทวุ้นสีเขียวขี้ม้าลงในพิมพ์กระบองเพชรจนเต็มพิมพ์พักให้ทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ใส่วุ้นควรอยู่ในลักษณะที่หมาดมีหยดน้ำเกาะเล็กน้อยเวลาเทวุ้นลงไปเมื่อทรงตัวแล้วจะแกะออกได้ง่ายโรยน้ำตาลทรายแดงลงบนถ้วยวุ้นสีน้ำตาลให้ทั่ววางวุ้นกระบองเพชรที่ได้ลงบนถ้วยที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นกระบองเพชรเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 092265 8968